นอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยตามคุณพ่อค่ะมาหาเสียงสมัยนั้นนี่น่าจะเกือบ20ปีแล้วล่ะก็มาที่อุบลนี่แหละหนี้สินที่รัฐบาลนี้ทำไว้ใช้ถึงชั่วลูกชั่วหลานก็หมดยากค่ะถ้าคนเข้ามาบริหารงานทำไม่เป็นและไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาและหารายได้ให้พี่น้องยังไงพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะกลับมาทำให้พี่น้องมีกินมีใช้อีกครั้งแต่เพื่อน้องพี่น้องต้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนะคะพี่น้องคะเสียงของประชาชนจะไม่มีความหมายอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราเป็นประชาธิปไตยเราเลือกใครคนนั้นต้องมาทำงานให้เราจริงไหมคะพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นนะคะว่าเรามีโอกาสอีกมากในอุบลค่ะแล้วสิ่งที่อุบลต้องการจะต้องปรับให้ดีขึ้นเนี่ยนั่นก็คือการเดินทางและการขนส่งค่ะได้มากกว่าเดิมอีกเท่าตัวเอาไหมพี่น้องคะจ่ายเงินน้อยลงได้รายได้มากขึ้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะเราจะเกิดการจ้างงานเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดการหมุนเงินอยู่ในจังหวัดอุบลที่มากขึ้นอุบลไปจังหวัดข้างเคียงเงินหมุนอยู่ในอีสานจนหมุนอยู่ในประเทศประชาชนมีกินมีใช้กันทั้งหมดน้องต้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อที่จะแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมองเห็นอนาคตลูกหลานอีกครั้งเพื่อที่จะให้ยาเสพติดหมดไปเอาลูกหลานเรากลับมาค่ะทุกคนนะคะ